แล้วข่าวกันต่อในช่วงนี้นะครับไปช่วยกันดูคลิปนี้หน่อยค่ะหนูกำลังรอดูอยู่พอดีหนูจะช่วยดูอย่างดีเลยค่ะผู้ชายแก้ผ้าเฉยอ่ะทำไมทำอย่างนั้นล่ะคะคุณพี่แก้แบบหมดเลยแล้ววิ่งเข้าบ้านเขาคนปกติไม่มีทางทำแบบนั้นได้นะคะงานนี้เจ้าของบ้านก็ตกกระจายเหมือนกันนะครับดูเหตุการณ์กันหน่อยครับดูเลยหัวใจสิวายตายอาบน้ำอยู่ดีๆอันนี้ไม่เก็บโต๊ะมาแขนไหมขันฟืนที่ไม่เก็บโต๊ะของครัวเราจู่โจมจับได้อยู่แล้วนี่เขาไม่ใช่คนในครอบครัวนี้ใช่ไหมพี่ตาไม่ใช่เลยมาจากไหนก็ไม่รู้ขับรถเก๋งมาด้วยนะแล้วแก้ผ้ามาอย่างนี้เลยอ้อมาแก้ตรงหน้าบ้านนี่แหละบุกบ้านคนเดินโอ้แก้เข้ามาทำไมอ่ะโอ้ยคุณผู้ชมระทึกมากเลยฮะแล้วคุณผู้หญิงเจ้าของบ้านเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จถ้าหุ่นดีจะไม่ว่าเลย เอาไม่ได้เอาขอโทษค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้ถึงหุ่นดีก็ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงบ้านต่างจังหวัดอ่ะห้องน้ำมันจะแยกอยู่กับตัวบ้านอยู่ข้างนอกใช่ไหมห้องน้ำอยู่ข้างนอกเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จโอ้โหอันตรายมากนะคะเปิดประตูห้องน้ำออกมาเจอภาพนี้เจอผีเลยโอ้ดีว่าที่บ้านคือคนอยู่เยอะหลายคนมีผู้ชายอยู่หลายคนถ้าพี่ผู้หญิงอยู่คนเดียวทำไงคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าขับรถมาอย่างหรูเลยนะไปรถขับรถมาด้วยขับรถมาด้วยคนวิกลจริตแต่ว่าขับรถได้นั่นน่ะสิพี่งงมากเลยครอบครัวที่บ้านเขาดูแลกันยังไงหนูงงไม่รู้ปล่อยมาได้ยังไงแล้วมาให้กุญแจเขาให้เขาขับรถนะแต่คนที่เขาเห็นการเขาบอกว่าขับมาตอนแรกใส่เสื้อผ้านะแต่เปิดประตูลงมาปุ๊บแก้หมดเลยตั้งใจมาถอดที่นี่มีของดีอะไรอยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่าเขาแอบหมายตาใครไว้หรือว่ายังไงเป็นไปได้หมดเนี่ยเป็นไปได้หมดหรือเขาได้ยินเสียงอาบน้ำแล้วอยากจะอาบด้วยเห็นผู้หญิงอย่างนี้หรือเปล่าคนวิกลจริตแต่ก็ทำได้ทุกอย่างอะน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าบุกเข้าไปถึงในบ้านเลยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับนี่บ้านลักษณะเป็นแบบนี้ไงคือต่างจังหวัดก็จะแยกห้องน้ำห้องนอนเป็นสัดเป็นส่วนนะครับตอนกลางค่ำกลางคืนเนาะชาวบ้านบอกตกใจก็เลยแจ้งตำรวจสภ.หนองยะปล่องครับที่วังสะพุงให้มาควบคุมตัวเจ้าหน้าที่มาดูใช่ก็ปรากฏตัวเช็คเป็นผู้ป่วยวิกลจริตจริงๆด้วยอายุประมาณ 30-35 ปีหลังถูกจับปุ๊บไปเจอกันที่โรงพักครอบครัวมาด้วยผู้ปกครองเขาขอโทษขอโพยใหญ่เลยแต่เขาต้องช่วยแก้ไขอะทำยังไงอะขอโทษอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดูแลใกล้ชิดต้องดูแลใกล้ชิดแล้วก็แบบถ้ารู้ว่าเขาเป็นวิกลจริตอย่างเงี้ยกุญแจรถเนี่ยต้องไม่ให้เขาเลยจริงจริงเนาะเพราะถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วกูรับผิดชอบกันไม่ไหวนะฮะใช่ค่ะตั้งแต่อุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วแล้วเนี่ยจังหวะที่เขาวิ่งแก้ผ้าเข้าบ้านเลยนะเจ้าของบ้านผู้หญิงด้วยความตกใจไงค่ะเชือกอยู่ไหนมัดเหรอคะใช่จะเอาเชือกมามัดแต่ก่อนหาเชือกหาเสื้อผ้าให้เขาใส่ก่อนใช่ไม่งั้นดูเห็นด้วยจริงไหมก็ดูจ่าตาไปปล่อยเขาลั่นจ้อนอย่างนั้นล่ะพี่เห็นตะโกนหากันแต่เชือกไม่มีใครหาเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยเลยรู้แหละว่าเขาบุกรุกแต่ว่าถ้ามีน้ำใจเอาเสื้อผ้าให้กันใส่เถอะไปสักหน่อยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง